สวัสดีค่ะยายสู่ฟินแลนด์ค่ะวันนี้วันแรกที่เห็นหิมะดีใจจังเลยค่ะหิมะลงสวยสวยสวยวันนี้จะไปซื้อขิงนะคะมาต้มน้ำพอดีน้ำขิงที่ต้มไว้มันหมดสวยงามมากค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จริงแล้วคริสต์มาสหิมะมันน่าจะมีนะคะแต่ปีนี้หิมะไม่มีตอนคริสต์มาสเนี่ยวันแรกนะคะที่ลงวันนี้วันที่3มกราคมที่เฮลซิงกินะคะเฮลซิงกิหิมะเพิ่งลงค่ะวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ค่ะคนไม่เยอะหรอกค่ะแค่นี้ก่อนนะคะหนาวมากค่ะ